หนกระสวยน้องแว่นสวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาแล้วครับกระแสเรื่องราวในโซเชียลหรือว่าข่าวเด่นๆนะฮะกับโหนกระสวยผมหนุ่มกันจรนะครับผมนะอ่ะวันนี้ครับคุณผู้ชมกับอีกหนึ่งคือเป็นคลิปที่โด่งดังมากตอนนี้นะฮะผมก็ใช้ว่าเด็กหัวร้อนเด็กหัวร้อนแล้วกันเด็กหัวร้อนกับผู้ใหญ่หัวงอกนะสวัสดีครับคุณจุพจน์ครับสวัสดีครับคุณจุพจน์เรื่องราวมันเป็นยังไงเรื่องราวก็คือเด็กสมัยนี้นะครับมันแบบมันหัวร้อนเกินไปมันไม่รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่อะครับคลิปที่เราเห็นคุณเป็นคนถ่ายผมถ่ายครับผมยอมรับคุณขับรถปาดหน้าเขาไหมผมไม่ได้เขียดไม่ได้ปาดไม่ได้กบไม่ได้คังคกเลยคุณผู้ชมไม่ได้เขียดไม่ได้ปาดไม่ได้คังคกครับผมทำไมครับคุณอันนี้ไม่เครียดแล้วนะไม่เครียดครับผมโจ๊กไปครับผมเพราะว่าผมเข้าใจนะว่าคุณผมชื่นชมคนไทยทั้งประเทศชื่นชมคุณในการควบคุมอารมณ์ตัวเองถ้าผมไปใจร้อนด้วยมันก็มีเรื่องมีราวถูกต้องคนเราต้องทำใจเย็นอากาศร้อนแล้วกินของเย็นๆใช่ฮะที่เช่นเย็นตาโฟเย็นตาโฟแล้วมันร้อนอ้าวลองใส่น้ำแข็งสิวันนั้นเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ไหนปากทางวัดลาดประดุกครับปากทางวัดลาดประดุกคุณไปทำอะไรอ๋อผมกำลังจะขับรถเอาปลาไปให้เมียปิ้งครับคือเปิดร้านขายปลาเผาครับผมอ๋อปกติเราเผาเองหรือว่าสับปะเลอเผาที่แรกจะเผาเองคราวนี้ผมก็ไม่มีวิชาเลยทางด้านนั้นผมก็เลยให้สับปะเลอเผาแล้วก็มาให้เมียผมขายจะบ้าหรือไงครับเมียผมเผาแล้วก็ขายครับแล้ววันนั้นเมียคุณอยู่ด้วยไหมเมียผมไม่อยู่ในเหตุการณ์เมียผมอยู่ที่ร้านอ๋อเมียคุณอยู่ที่ร้านเหตุการณ์ยังไงขับรถมาปั๊บขับรถมาปั๊บแล้วเขาก็ผมแค่แผลบเขานิดเดียวผมไม่รู้ว่าตอนนี้สังคมบ้างให้เขาติดยาหรือว่าเขาสติไม่ดีครับหรือว่าเขาก็แบบว่ามีปัญหาทั้งครอบครัวหรืออาจจะเป็นไบโพล่าถ้าไบโพล่าหายปั๊บเป็นโรคซึมเศร้าถ้าโรคซึมเศร้าหายปั๊บเป็นโรคซุ่มซึมแล้วก็เป็นโรคซึมซับจะบ้าไงคุณผู้ชมครับวันนี้ฮะน้องแว่นของเรานะฮะได้เดินทางมาที่รายการด้วยเอามาด้วยเหรออ่ะวันนี้ผมขอนะไม่มีเรื่องมีราวในรายการของเราไว้ใจผมไว้ใจผมผมไม่ใช่คนใจร้อนผมคนใจเย็นครับใจร้อน ดีป่ะเนี่ยไม่ได้ดีนะถ้าดีต้องทำงี้คุณผู้ชมครับอ่ะขอเชิญนะฮะน้องแว่นหัวร้อนเชิญครับเชียร์พี่ดีครับอะไรของน้าวะฮะทุกครั้งเลยนะเจออีกแล้วพี่หลาเรื่องอะไรอ่ะพี่หลาใครเอาในคลิปมันมุ้ยได้ดูฮะก็เธอออกเป็นเมียจะเย็นนั่งก่อนจนกว่าผมจะออกจากโรงพักได้เนี่ยคนร้อนไม่ได้ตั้งแยะเพราะมึงไงเพราะมึงไงนะเพราะมึงไงนี่ดูมารยาทอย่าด้วยก็ร้องวะหงอคงขอคงเวรกรรมเวรกรรมไม่ใช่ไม่ต้องอมยิ้มผมโกรธจริงเว้ยผมสุกัสผมไม่อมยิ้มเล่นไปเรื่อยเรื่องอะไรฮะเรื่องอะไรผมบอกเลยนะให้ทุกคนได้รู้อีกรอบเว้ยนะหน้าขับรถวนมารู้อยู่เทิร์นไงใช่ไงแล้วน้าไปเห็นรถผมหรือวะฮะก็เห็นไงฮะแล้วชนไหมชนดิชนอะไรอ้าวชนบุรีมั้งเป็นตลกเป็นตลกตายนะชนบุรีผู้แบบนี้มึงก็ต้องต่อแบบนั้นให้มึงไปทางไหนไม่เหรอถ้าชนไปแล้วรถผมคันเท่าไหร่คันเท่าไหร่ล้านกว่าแล้วรถผมเท่าไหร่ดาว700คนนะ7ชั่วโคตรนี่ผมจะบอกให้นะเงินเดือนนี่เป็นแสนเลยโอ้โหทำงานก็เดือนเป็นแสนนั่นนะคุณรู้ป่ะผมทำงานอะไรทำงานช่วยเมียปิ้งปลาเว้ยแต่ในคลิปนี่คุณว่าประชาชนมั่งว่าไปถึงใครต่อใครอ่ะก็เกิดอะไรขึ้นมันระบายผมใจร้อนผมก็ไม่ได้ตั้งใจพูดคุณระบายไอ้ผมไม่เห็นมีที่สอนสีเลยวันนั้นเออไม่มีพูดกันเกี่ยวกับระบายสีแบบนั้นหนังสือการ์ตูนไม่ใช่นะนักบินปลาใช่ไหมคนทำบาปไอ้พี่คนทำบาปปลาทำอะไรหรือว่ายอยู่ในน้ำหรือเปล่าว่ายแบบนี้น่ะว่ายแบบนี้ในน้ำน้าไปจับมันมาน้าจับขึ้นมาฆ่ามันเอาเกลือทาปิ้งไปปิ้งมาเอาไฟเนี่ยลนมันแล้วถามหน่อยถ้าใครทำกับน้าทำกับลูกกับเมียน้าแบบนั้นบ้างเอาลูกเมียกูไปปิ้งปิ้งไปปิ้งทาเกลือจะโกรธพลิกไปพลิกมาโกรธเปล่าโอ้มึงเล่นกับกูอย่างนี้เลยเหรอนี่แค่คดีเฉียวรถกูไม่ได้ฆ่าตายนะเฮ้ยเราต้องควบคุมอารมณ์ตัวเองครับครับผมควรใจเย็นเพราะว่าพ่อผมเนี่ยถ้าเขาจะพูดอะไรคุณควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ไหมได้ได้ครับเขาจะแกล้งอะไรคุณมีสมาธิไหมมีสมาธิผมไม่ควบคุมอารมณ์ได้ผู้ใหญ่แล้วอะไรครับนะรู้ตัวควบคุมอารมณ์ได้นะโอเคนะว่าผมเนี่ยก
รธน้ามากแค่ไหนคงคงลมแล้วฮะสิ่งที่น้าทำกับผมนั้นครับผมมันช่างบาดใจผมเสียเลือดกันผมเป็นคนมีสมาธิแล้วก็ใจเย็นมากแจ๊กแจ๊กแจ๊กมันปลายไปอ่ะมันปลายมันหมิ่นหมิ่นแล้วมันจะเจ็บนิดนึงต้องการแบบไหนวะเอาหนาหนาหน่อยหนาหนาหน่อยเออหนาก็แค่ปิดออกมาหน่อยแล้วหนีบซ้ำนี่โอเคฮะครับผมปลามันไปทำอะไรให้หนาวะปลามันไปทำอะไรให้หนาหนาถึงไปเผามันแบบนี้ผมไม่โกรธผมเป็นผู้ใหญ่พอแน่นอนนะเออแล้วครับนั่งเลยตามสบายนั่งนะคุณอย่าหัวร้อนเลยอารมณ์ร้อนไปก็ไม่ดีผมก็ไม่ได้อยากจะอะไรกับนั่นไปฆ่าใครก็ตายแล้วก็ติดคุกก็ใจไม่เล่าเรื่องจริงอย่าไปใจร้อนเอาฮะตกปากอ่ะบินไปคือตกลงคุณไม่หัวร้อนแล้วนะสังคมไทยครับนะปองดองเอางี้เดี๋ยวเนื้อหมามาจับมือหน่อยจับมือกันนิดนึงจับมือกันครับผมเอ้าสามคนเลยฮะดีครับครับผมอาเซียนเราจะยิ่งใหญ่เลยบ้าเพื่อนเอาดีๆติ๊งต้องตลอดโกดังมหาสนุกครบประชาชนตอนนี้พวกเราอยู่ที่ตลาดเสนีนะครับผู้ที่มาร่วมเล่นเกมกับเรานะครับฝั่งซ้ายมือผมนะครับพี่อะไรครับพี่นิวส่วนทางฝั่งขวามือผมเป็นพี่ออกวันนี้เราจะถามนะครับทั้งสองท่านนะครับเวลารถติดๆเนี่ยกิจกรรมของเราเนี่ยคือเราทำอะไรตอนอยู่บนรถห้ามซ้ำกันนะครับห้ามคิดงานหรือใครคิดงานถือว่าแพ้นะครับใครตอบก่อนตอบหลังแล้วต้องทำไงกันต่อไปยุบก่อนสิขนาดไม่ก่อนไม่เป็นไรใครชนะได้ตอบก่อนนะครับไปยุบชนะได้ตอบก่อนกิจกรรมนะครับตอนอยู่บนรถคุณจะทำอะไรคุยโทรศัพท์ตัดเล็บกินข้าวบนรถแต่งหน้าด้วยร้องเพลงได้ครับแต่ทุกท่านไม่ใส่มาจากบ้านเนี่ยขอขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีที่มอบของรางวัลให้กับผู้ที่มาร่วมเล่นเกมกับเราทั้งสองท่านนั่นคือยาจุดกันยุงเลนเจอร์สเกาและพี่นิวนะครับเป็นผู้ชนะนะครับเราก็มีนะครับบัตรที่พักครับโซคูแกร์โฮเทลนะครับจังหวัดบุรีรัมย์มอบให้ไปพักฟรีได้เลยนะครับและยังมีเสื้อสวยๆนะครับเป็นเสื้อโปโลนะครับจากทางรายการโกดังมหาสนุกรับไปด้วยครับผมส่วนทางนี้ถึงเราจะไม่ได้ไปเที่ยวกับเขาเราอยู่บ้านก็มีข้าวกินรับข้าวสารจากรายการโกดังมหาสนุกไปเลยค่ะและอย่าลืมนะครับพบกับพวกเราได้ทุกตลาดทั่วประเทศไทยวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนสวัสดีครับ